ครับตัวนี้จะเป็นวาล์วแก๊สนะครับแรงดันต่ำนะครับเป็นระบบนิรภัยนะครับใช้กับเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สบ้านธรรมดาครับที่ใช้กันทั่วไปนะครับก็จะใช้วาล์วแก๊สรุ่นนี้นะครับแต่ว่าวาล์วแก๊สรุ่นนี้มันจะมีข้อดีก็คือมันจะมีหัวนิรภัยนะครับก็คือตรงนี้นะครับเมื่อเชื่อมต่อสายแก๊สครั้งแรกนะครับก็ให้เปิดวาล์วแก๊สแล้วเรามากดตรงนี้นะครับเพื่อให้ปรับแรงดันนะครับแล้วก็ให้แก๊สเข้ามาผ่านสายนะครับถ้าหากแก๊สนะครับมีการรั่วนะครับก็จะมีการตัดนะครับด้วยวาล์วนิรภัยนี้นะครับขอบคุณมากครับ